ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมชาวฟีฟ่าทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะทีมงานกันตีนทีวีนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะพามาดูเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายังไงอะราคาของโรนัลโดอ้วนนะครับผมที่ใครหลายๆคนรอคอยนะครับก็สำหรับราคาในตลาดในคอมมันยังไม่เปิดให้รู้นะครับอันนี้มันคือยังไงไม่รู้นะมันคือราคาจริงหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมลองกดเข้ามาในโทรศัพท์นะครับเขาจะบอกราคามานะครับก็เรามาดูมาราโดน่านะครับที่จริงมันมีอีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนอะนี่ครับจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าบวก2ถึงบวกอะไรยังไงนะครับโอ้สแต็กเริ่มต้นเยอะโอ้ตัวกูอีก1,500 15,000 M นะครับว้าว15,000เนี่ยไม่ใช่15,000 15,000นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็บวก2อยู่ที่32,000นะครับ65,000นะครับแล้วก็เป็น97,000นะครับแล้วก็เป็นแสนนะครับแสน46,000ก็ตามอุ้ยบวก10เป็นล้านอ่ะล้านล้านเอ็มอ่ะอะไรวะขายบ้านซื้ออ่ะเรามาดูตัวโรนัลโดอ้วนนะครับตัวนี้พีคนะฮะดูราคาครับผมแค่บวก1ก็20,000เอ็มแล้วอ่ะว้าวบวก10นะครับนี่ขายรถขายบ้านเนี่ยนะฮะขายที่ดินซื้ออ่ะแบบเป็นล้าน1,537,734,500,000โคตรเยอะตีเป็นเงินนี่เท่าไหร่อ่ะเป็นแสนมั้งตัวเนี้ยโหเติมกี่บาทถึงจะได้นะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับราคานะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้นะครับราคามันนะครับสำหรับที่ใครที่รู้แล้วก็จะมีข้อมูลอะไรเสริมก็เม้นไว้ได้นะครับผมก็ขอบคุณครับผมอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเข้าไปอยู่ที่ไหนนะครับนี่ไงอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้หมื่นนะครับหมื่นโอเคเจอละนี่ก็ไม่แพงเหมือนเพื่อนนะแต่ก็แพงเหมือนกันแต่ไม่แพงเท่าเพื่อนตัวอื่นๆนะครับที่มาด้วยกันนะครับ3ตัวนี้นะครับก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำ FIFA นะครับผมโอเค